คนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเบนนะคะเบนจะต้องอัปเดตกระเป๋าที่จะออกในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นคอลเลกชันของชาแนล 22A นะคะแล้วก็ได้มีการแบบเดินลันเวไปแล้วเนาะเราก็มาเราอัพกันอีกทีว่าเอ๊ะมีใบไหนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะแต่จะบอกว่า ชแนลยี่สิบสองเอนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นนะเป็นในส่วนของเครื่องประดับเสื้อผ้าและก็กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่มีความแตกต่างคือมีความเป็นแฟชั่นอยู่ในตัวละกันเนาะเรามาดูกันค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของกระเป๋าที่ฮอตฮอตที่เดินอยู่ในรันเวย์นะคะก็มีอยู่ประมาณสิบสองแบบนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งขนาดไซส์ที่ใช้งานจริงกับ ขนาดที่เป็นอันเล็กๆนะคะต่อกันค่ะอันนี้ก็คือรูปนะคะในวงกลมส่วนใหญ่นะคะมีคนนะคะก็ก็ชอบรุ่นนี้อยู่นะ,ะแต่เป็นว่ามันใส่อะไรได้ไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเป็น a i r p o d รกุญแจรถหรืออะไรแนวๆนี้น่าจะได้แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งอะคะ่ะคนที่ซื้อพวกเนี้เขาไม่ได้คิดว่าเอามาใส่ของละกันเขาคิดว่าเป็นแบบ ความเป็นชแนลแล้วก็ชแนลโลโก้ชแนลตะโกนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็มีสีที่น่าสนใจคือสีม่วงกับสีขาวนะคะที่เดินอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นนะคะก็จะมีกระเป๋าในเรื่องของขนคือหลังจากที่ไม่ได้ออกแบบมาสักพักนะคะกระเป๋าขนขนก็กลับมาอีกนะคะปีที่แล้วก็มี แล้วก็ไอใบตัวตัวด้านขวาก็ค่อนข้างน่ารักแต่ตัวเบนน่ะจะไม่ชอบกระเป๋าจีบจีบแนวนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกแล้วมันรู้สึกว่ามันจีบจีบอะคือเป็นคนไม่ชอบกระเป๋าบล็อกส้วนวานิลี่นะคะค่อนข้างเป็นอะไรที่ที่แบบเออจะพูดว่าค่อนข้างฮิตละกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีในส่วนของพวกกระเป๋าที่ประดับตัวคริสตัลแบบนี้นะคะก็ บอกเลยว่าเออค่อนข้างสวยนะแล้วก็มาในรูปของตัวไซส์เจ็ดนิ้วกับแปดนิ้วก็เป็นที่นิยมนะคะแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแรงด้วยจะส่วนใหญ่อะค่ะเสื้อค่ะเขาจะโฟกัสไปที่เสื้อตัวนี้มากๆนะเพราะว่าคนหลายคนที่เป็นถามมาเนี่ยเขาชอบเสื้อตัวนี้เพราะว่ามันตะโกนออกมาว่าเป็นชาแนลอย่างชัดเจนนะมากกว่าการถือกระเป๋าซะด้วยซ้ำคือบางคนอะคะ่ะคือคิดว่าคอลเลกชันเนี้ยส่วนใหญ่จะชอบเสื้อผ้ารุ่นพวกนี้ แล้วก็ใช้กระเป๋าที่มีอยู่เนาะอันนี้นะคะก็ยังมีบล็อกวานิตี้ออกมาแต่อย่างที่เบนบอกไปนะคะว่าเราก็จะเห็นกระเป๋าที่ทำออกมาเป็นคาเวียนน้อยลงซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะก็แทบจะไม่เห็นเลยละกันอะพูดง่ายๆส่วนใหญ่ก็เป็นแนวปักเลื่อมแนวเอ่อแนวทรงแปลกใหม่แนวทรงเป็นหนังแบบออกดูแนววินเทจมากนะ เห็นไหมคะอันนี้ก็จะมีในรุ่นของแบบกระเป๋าที่เป็นเล็กนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆที่ทําออกแบบมาให้เข้ากับเสื้อผ้ามากกว่าที่จะเป็นกระเป๋าเนาะส่วนใหญ่อะค่ะก็อยากจะบอกว่าแนวๆอย่างเงี้ยคือเป็นว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าของเยอะหรือแบบอยากที่จะได้กระเป๋าอย่างเงี้ยคืออย่าซื้อเลยเพราะว่ามันมันไม่คุ้มค่าแน่นอน ต่อกันค่ะอันนี้ก็มีรูปของทรงกระเป๋าพวกเนี้ยต้องคิดไว้ก่อนเลยนะว่าเขาไว้ใส่น้าบัตรเวลาที่เราไปเที่ยวกลางคืนนะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะแจกน้มบัตรให้กับเผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพกไปก็เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเยอะแต่มาดูด้านซ้ายนะคะก็เป็นโลโก้ชาแนลสิบเก้านะแล้วก็มีความเป็นเลื่อมนะคือน่ารักมากๆนะแต่ว่าคือด้วยความเป็นเลื่อมทีไรนะราคาก็จะค่อนข้างแรง อันนี้นะคะก็เป็นลุกในการแต่งคือกระเป๋าเล็กบ้างนะคะก็ลองดูแลวกันเนาะประมาณฝ่ามือเราเนาี่ยค่ะไม่เกิน6นิ้วแน่นอนแล้วก็มีแบบลายน่ารักมากคือเหมือนกับคือปกติอะไอที่กล่องใบละลา้ลานใช่ไหมก็จะมีสี่ใบเล็กเล็กอะคะ่ะอันนี้ก็ตอนนี้ทําออกมาแยกกันแล้วก็น่าจะมีคนแบบคือดูแล้วแบบน่ารักอะแต่ว่าก็คือเป็นกระเป๋าที่ไม่ใช่ไว้ใส่ของละกันเป็นกระเป๋าที่เป็นเครื่องประดับแทน อันนี้นะคะก็คือเป็นราวอัพของทั้งหมดนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวขนแนวปักเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่านอกจากจะใช้หนังนะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งไปที่หน้าโฟกัสมากที่สุดนะคะก็คือใบขวาบนนะคะใบขวาบนเนี่ยเป็นใบที่ดูเป็นชแนลดูมีความเป็นเอกลักษณ์นะสำหรับโดยส่วนตัวเป็นว่าใบนี้น่าจะน่าจะปังแล้วกัน ต่อกันค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็มีชแนลบอยที่เป็นผ้าแบบกำมหยี่ด้านขวาเหมือนกันนะคะซึ่งชแนลบอยผ้ากำมหยีเนี่ยก็คือดูเป็นแบบลุกใหม่ละกันเพราะว่าเป็นรูปต,ตัวตัวแบบโครงโครงเป็นวงลีแล้วก็ปักเลื่อมนะอ,ะอันนี้ก็มาดูราอัพในส่วนของชุดนะคะก็เสื้อผ้าค่อนข้างค่อนข้างแน่นค่อนข้างเจะบอกได้เลยว่าเสื้อผ้ารอบนี้นะคะสาวกคือแบบ ลองกรีดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นอะไรที่ที่น่ารักอ่ะคือที่แบบดูดีอ่ะคือดูแบบดูดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมกระเป๋านี้คือแบบคือกระเป๋านี้อาจจะชิดสายค่ะถ้าเจอแบบการเดินแบบเสื้อผ้าแบบนี้คือปังมากแต่คือไม่ได้เหมาะกับประเทศไทยนะจ๊ะประเทศไทยอาจจะแบบมีโค้ดอย่างนี้คือคือคงไม่ไหวคือเหมาะกับที่จะซื้อไปแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะ แต่เบนคิดว่าชุดที่ขายดีอะค่ะสําหรับประเทศไทยน่าจะเป็นชุดข้างบนนี้แล้วก็มีกางเกงอย่างเงี้ยน่าจะเป็นตัวที่ขายดีเพราะว่าคาริแกนเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ได้ง่ายเพราะเราไม่ได้หนาวมากมาดูกันนะคะโฟกัสกันไปถึงเรื่องของกระเป๋านะคือกระเป๋าเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะคะก็จะมีเจดนิ้วสแควร์ออกมานะคะโดยหนังที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเออจะเป็นสีแดง แล้วก็จะเป็นสีแดงเข้มแล้วก็สีเขียวแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีสีชมพูแล,มมพแล้วก็มีสีดํานะคะซือตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะปัจจุบันแล้วกันราคาก็คิดว่ายังไม่ขึ้นนะแต่ว่าในส่วนที่ใครถามขึงคาเวสกินเนี่ยไม่มีนะคะก็เป็นลัำสกิน ในส่วนของนอกจากนั้นนะคะยังมีพาเทนด์ด้วยในส่วนของ8นิ้วแล้วก็ยังมีเอทคราบสกินก็คือในเรื่องของรีชูละกันออกมาในเรื่องของสีดำอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกระเป๋ารุ่นที่ราคาย่อมเยาวที่สุดนะคะแล้วก็มีสีด๊ากิ้งสีขาวก็ยังคงทําออกมานะก็ก็ถามว่ามีต่อเนื่องไหมก็บางทีเขาก็มีกระเป๋าที่เป็นแนวคลาสสิกด้วยแล้วก็เป็นแนวแบบซีซันอลจ๋าด้วยนะ ต่อกานค่ะก็ในเรื่องของตัวลรมสกินเนี่ยก็กระเป๋าเป้นะคะที่ใครหลายคนซื้อไม่ทันนะในช่วงต้นปีก็มีทำออกมามีสีขาวสีดำสีชมพูสีเขียวและสีที่มองว่ากรีดกราดเลยของคนทั่วโลกเนี่ยจะต้องเป็นดาเก้ค่ะเป็นบอกเลยว่าสีดาเก้เนี่ยเป็นสีที่สวยมากๆนะคือทุกครั้งที่ชาแนลทำเนี่ยไม่ต่างกับสีน้ำตาลเลยอะ่ะถือว่าเป็นสีที่ดีมากนอกจากนั้นนะคะ ามาพูดถึงตัวแปดนิ้วตัวเก้านิ้วกับสิบนิ้วแล้วกันเนาะก็คือเก้านิ้วกับสิบนิ้วเนี่ยยังมีคาเวียนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เขาผลิตตัวเตัวที่เป็นคาเวียสกินเนี่ยไปอยู่ในรูปแบบของตัวเก้านิ้วกับสิบนิ้วสามารถกว่าซึ่งราคาก็จะคือแรงไปเลยก็ประมาณสามแสนขึ้นนะคะมาในรูปสีของดักพิงสีพิงสีเบทเบทก็มานะคะเบทที่เป็นแบบ เบทที่ไม่ได้เป็นเบทปกติเป็นเบทซีซันนลนะคะสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีน้าเงินนะคะสีที่เด่นที่สุดเนี่ยนะคะของซีซันนี้นะคะสาหรับสาวกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นสีเบดซึ่งล่าสุดเนี่ยอย่างอย่างเมื่อประมาณชักเดือนที่แล้วเนี่ยเขาทําออกมาเนี่ยเป็นสีอิริเดน์เอ่อสีเหลืองใช่ไหมแต่อิริเดนซ์สีเหลืองเนี่ยมันมันมันยังไม่โดนเท่ากับสีเหลืองที่เป็นแมทนะก็ลองมาดูรอบนี้กันนะคะ ในส่วนของอ้าวรอบนี้นะคะมีอิริดิเซนตกลับมาด้วยนะแต่ว่ามาในรูปแบบของคราบสก,กินนะคะก็มีสีเขียวสีพิงค์แล้วก็ลายพิงค์นะคะก็คือชมพูกับชมพูอ่อนแล้วก็สีเขียวก็คือทำออกมาคือตั้งแต่ฉันดูมาเนี่ยรู้สึกว่าทุกเซกเมนต์ทุกอย่างเนี่ยเอามารวมกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะ แล้วก็มีลำสกินออกมานะคะก็มีในรูปแบบของตัวไลพิ้งสีพิคงแล้วก็ตัวสีแดงนะนอกจากนั้นนะคะใครที่ชอบแดนิ้วแฮนด์โนะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะไม่มีคาเวียออกมาอันนี้ก็จะเป็นรูปในเรื่องของสีดาร์กกรีนก็คือเขียวเข้มสีม่วงสีดาร์กบูนะคะส่วนที่โฟกัสที่สุดนะคะจะเป็นสีเขียวมันจะบอกเลยว่าสีเขียวว่าส่วนใหญ่อะคนก็เล่นทั่วโลกเหมือนเดิมอะแต่ว่า เขียวเนี่ยเราจะต้องดูว่าเขียวจริงอ่ะมันเป็นเขียวยังไงแต่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นดาร์กรินนะคะเป็นว่าน่าจะเป็นออกเขียวแบบขี้หมาเข้มละกันในส่วนของกระเป๋านะก็จะบอกว่าเป็นลำสก,กินจะมากกว่านะแล้วถ้าใครมองหาโทนสีขาวดำชมพูดแดงอย่างเงี้ยยังมีออกมาเพราะว่าบางคนถามเป็นว่าเฮ้ยสีแดงไม่ทำออกมาหล่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็มาแล้วค่ะคือไม่มีอะไรที่นางไม่ออกมาสีม่วงเนี่ย ก็มาซ้ำซ้อนไปซ้ำซ้อนมาละกันอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าสีซีซัน,นอลนะในรูปแบบเห็นสีดำปะก็ดูแบบมนๆนนใหญ่ๆนะแต่ว่ามาในรูปแบบของแรมสกินนะอ่ะแน่นอนสีซีซันนนี้นะคะก็เน้นเป็นขาวชมพูม่วงเบจประมาณนี้นะแล้วก็ไอตัวที่เป็นหนังที่เขาเรียกอะไรเป็นขนๆนะมีในรูปแบบของสีเกน,นะสีม่วงสีเขียวซึ่งถ้าใครรู้สึกว่า เออเราไม่อยากดูแลเรื่องของหนังนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจราคาก็สตาร์ทอัพไปอยู่ที่ประมาณแสนห้าจนถึงแสนเจ็ดนะราคาก็ถามว่ารุนแรงไหมเป็นคิดว่าไปมากกว่านี้คนคงเลิกซื้ออะต่อกันค่ะอันนี้ก็เป็นรูปในรูปแบบของเฟอร์แต่เป็นรูปแบบหน้าตาเหมือนคาเม่าก็มีทั้งสีดำชมพูเขียวเทานะคะแล้วก็สีม่วงจริงๆนะคือขนแนวแนวนี้นะบางทีมัน ก้มกึ่งเหมือนกันนะเราจะต้องมาดูรูปจริงทีหลังว่าตอนนี้คือแบบนี้มันดูสวยหรือเปล่าต่อกันค่ะก็ในรูปแบบนี้ก็ยังมีอีกทรงหนึ่งคล้ายๆบลอยนะคะก็ทําออกมาคือก็อาจจะเป็นอันที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพิสมัยนะคะก็ไม่รู้ว่าชนะว่ารอบนี้นะคะ่ะคนจะยังคงพิสมัยกระเป๋าแนวนี้ไหมแนวขนขนก็ยังไม่จบนะคะสรุปว่าขนขนนี้มีประมาณสักห้าแบบ ถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบชอบนะคะก็คงจะได้โดนสักรอบนี้นะราคาก็เนี่ยถ้าเริ่มจาก5,400เนี่ยก็ประมาณ5,35สามก็ประมาณ1 8น0ปดอยู่นะต่อกันจ้าตัวนี้นะเป็นอ้าวจะบอกเพื่อนๆที่น่าสนใจทุกคนบอยเนี่ยนะได้ทำตัวใหม่มาถูกไหมคะแล้วไอ้บอยเนี่ยที่ทำตัวใหม่มาเนี่ย ก็เป็นแบบทรงแบบรูปตัวยูเนาะก็มีในรูปแบบของคาเวียรสกินก็ลองเลือกกันมีในรูปแบบของสีดําสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเทาสีที่ <c oughs> เบนจะบอกเลยนะว่าเป็นสีที่เด็ดที่สุดน่าจะเป็นดาร์เก้ค่ะ <c oughs> ใครนะคะที่ตามหานะคะกระเป๋านะที่แบบน่าสนใจก็คือหนังพาเทนรอบนี้มีพาเทนมีขนนะ คือเบนาเป็นคนรู้สึกว่าพาเทนน่าคือสวยรอบนี้พาเทนก็มีในรูปแบบของสีขาวกับสีดํานะแล้วก็มีในรูปแบบของแบบตัวมินิ2.55เนี่ยก็คือสวยนะก็คือเหมือนประมาณ8นิ้วแล้วก็ทํามาในรูปแบบสีดําเออดูดีเหมือนกันนะก็ถือว่าถ้าใครนะคะที่ชอบแบบหนังแนวพาเทนอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะอืม แล้วพาเชนยังมีด์กพิงยังมีสีเขียวแล้วยังมีสีแดงอีกนะต่อกันค่ะนอกจากนั้นกระเป๋าผ้าก็คือยังไม่หยุดนะก็ยังคงมีแดนิ้วสีดำทำกลับมานะคะก็ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่ายังหาอยู่เนี่ยแล้วยังไม่ได้ไปแปดนิ้วก็ยังมาคือแดนิ้วนี้ถือว่าเป็นราคากระเป๋าที่ถูกที่สุดแล้วตอนนี้ถ้าเรียกได้นะคือถูกที่สุดในที่นี้อย่าไปคอมเพรก์กับใบจิ๋วนะใบจิ๋วนี้ก็คือดิฉันว่าแพงอะ ตอกกันนะจ๊ะคือแฮนดโลเมื่อกี้ไล่เรียงไปอาจจะไม่ครบสีแต่จะบอกว่าสีที่มีก็คือสีดำชมพูแดงเหลืองเขียวม่วงดาร์กเกนในส่วนตัวของเบนก็คือขอโฟกัสที่ดาร์กเกแล้วกันค่ะเป็นคนที่ชอบสีเทานะอ่อกระเป๋าทรงโฮโบก็ทำออกมาอีกนะคะเป็นชายนี่ครับสกินก็คือเป็นหนังลูกวัวแล้วก็ให้ความรู้สึกเงาเนะก็มีทั้งหมดก็ประมาณสีสีดำแดงเบจแล้วก็สีน้ำเงินนะ ในส่วนของอันนี้กระเป๋าแนวทรงนี้นะคะแบบพับๆนะคือไม่รู้ว่าดิฉันจะเรียกอะไรดีก็มีในรูปแบบของหนังกลับหนังกลับที่เป็นหนังแพะเออแล้วก็มีในรูปแบบของหนังเงาก็เวลาสั่งซื้ออะไรนะคะก็ดูหนังให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าหนังกลับมันก็มีนะ ในส่วนของกระเป๋านะแน่พัาะพับอะ,มะเมื่อ์ี้ที่ได้โดนรันเวย์เนี่ยมีสีม่วงใช่ไหมสีดําก็มีสีแดงก็มีสีเขียวก็มีนะครบทุกรูปแบบจ้ะรอบนี้อ่าก็จัดจัดกันไปคือถ้าใครใครชอบนะก็จัดจัดกันไปรูปโพโบก็มีนะคะเอาเป็นว่าคอลเลกชันนี้นะคะจากที่เบนมองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเน้นเป็นในรูปแบบของผ้าเน้นในรูปแบบของโอทนสีสี ชมพูเหลืองม่วงเขียวประมาณนี้นะคะใครที่ชอบหรือใครคิดว่าแบบเออซีซันนี้ไม่ถูกใจเราก็สามารถผ่านได้ละกันเนาะออ,อันนี้ก็มาพิจารณาดูกันนะอันนี้ก็คือใบเล็กๆส่วนใหญ่นะคะสีเขียวก็แนวนี้นะด้วยส่วนตัวแล้วเขียวแนวนี้เป็นว่าไม่สวยค่ะแล้วก็ตะเขียวแนวเนี้ยสวยนะแต่เราต้องดูตัวจริงอันนี้เป็นอิริดดเซนนะคะก็มีในรูปแบบของน่าจะเป็นแนิ้วนะ ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่หายากค่ะแล้วก็มีโคโค่ด้วยเหรอคือเมื่อกี้ไม่เห็นชาร์ตของโคโค่นะแต่โคโค่ก็ทํากลับมานะคะในรูปแบบของสีเขียวซึ่งรอบนี้ก็ดั่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่ผ่านมาคือสีม่วงกับสีเหลืองออกไปแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆบางทีเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ผลิตแบบเป๊ะๆตามแบบซีซันนะเหมือนมันทยอยมาเหมือนกันเขาติดโควิดกันเวลาเขาเย็ยบมันก็อาจจะแบบทําให้สโลได้ อันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนี่ค่ะอันนี้คือเป็นสีดาร์กกรีนนะสีเขียวขี้มาเข้มนะคะก็ให้ความรู้สึกสวยนะและดูหรูหราคืออีกหนึ่งสีที่น่าจัดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องในเรื่องของรองเท้านะก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะเป็นว่ารองเท้าชาแนลส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วกันคนส่วนใหญ่ก็ยังคงซื้อแนวแนวสเนกเกอร์แบบนี้ อันนี้ก็เป็นรองเท้าบูทนะจ๋าเอาไปลุยหน้าฝนถ้าใครรู้สึกว่าชอบนะก็ลองจัดมาแล้วก็เดินแบบลุยแบบฝนตกละกันก็ประมาณเดือนตุลาเนาะมีหลายสีมากจ้าจบไปแล้วนะคะสำหรับซีซั่นนี้ก็ไล่ยาวกันเลยก็ลองดูละกันนะคะว่าชอบแบบไหนถ้าอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ละกันแล้วก็อย่าลืมแบบมาตาม i อของเบนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ